ระพยอมเผยกรณีแม่ชีซื้อรถหรู7 ล้านถวายพระควรแบ่งทำบุญไม่งั้นจะกลายเป็นบุญกระจุกไม่กระจายจากกรณีเฟซบุ๊กแม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินได้โพสต์ภาพนำรถเก๋งหรู BMW สีดำทะเบียนป้ายแดงมาถวายให้กับพระหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมประธานที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพระที่โด่งดังอย่างมากในโซเชียลที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเพราะสไตล์การพูดตรงไปตรงมาซึ่งบางคำพูดมีทั้งคนชอบและไม่ชอบโดยระบุว่ากราบอนุโมทนาสาธุการหลวงตาเดินทางกิจนิมนต์บ่อยณโอกาสนี้แม่ฉีเจิ้นได้เล็งเห็นประโยชน์มีความประสงค์อยากน้อมถวายยานพาหนะที่ทรงคุณค่าและคู่ควรที่สุดกับท่านหลวงตาแม่ฉีเจิ้นและคณะศิษย์ทุกๆคนจึงได้ร่วมกันซื้อ BMW 750E ถวายให้กับหลวงตาสินทรัพย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเพื่อเผยแพร่ความดีงามในพระพุทธศาสนาสืบไปสาธุสาธุสาธุพร้อมกับได้โพสต์ภาพช่วงการถวายรถเก๋งหรู BMW ทะเบียนป้ายแดงม5560กรุงเทพมหานครราคาประมาณ7 ล้านบาทให้กับหลวงตาสินทรัพย์โดยมีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมเป็นพยานและอนุโมทนาสาธุเป็นจำนวนมากจนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อเวลา 10:30 ของวันที่21 พฤษภาคม 2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรพระพยอมได้กล่าวว่าแม่ชีน่าจะแบ่งไปสัก3 วัดถวายรถราคา7 ล้านบาทเรียกว่าบุญกระจุกไม่กระจายรู้จักทำให้พอประมาณของมีค่าเกินไปมีพระอยู่1 รูปชื่อหลวงพ่อชาใครถวายรถท่านจะไม่รับเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติต้องสันโดษมักน้อยสมถะเรียบง่ายมีฝ่ายที่ชื่นชมว่ามีความศรัทธาแต่จะถูกตำหนิมากกว่าเพราะเป็นส่วนเกินราคาแพงมันไม่มีคำว่าพอดีส่วนที่ล้นก็ล้นเกินไปส่วนที่ขาดก็ขาดไปเพราะพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบทนี้ไว้ดีที่สุดไม่สรรเสริญคนที่ทำบุญมากทำบุญเยอะทำบุญทีทำบุญบ่อยแต่สรรเสริญคนใคร่ควรดีแล้วคนจะมองว่าถวายรถหรูเวอร์เกินไปและจะทำให้ฝ่ายที่ได้รับอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนเพราะมีรถหรูถวายรถหรูไม่มีความผิดแต่มันไม่เหมาะจะว่าผิดก็ไม่ได้เพราะมีศรัทธาแต่จะให้เหมาะให้แผ่เมตตาไปที่คนชราที่ขาดแคลนสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลหรือโรงเรียนบางคนลูกหลานอดถึงกับต้องไปกระโดดน้ำตายถ้าน้องหญิงแม่ชีแบ่งไปที่ญาติโยมสักครั้งก็ยังดีในส่วนตัวของอาตมายังไม่เคยมีใครมาถวายรถราคาแพงถ้ามีคนมาถวายอาตมาจะไม่รับถ้าถวายเกิน5 ล้านทางอาตมาจะให้แบ่งไปที่วัดอื่นๆเพื่อไม่ให้กระจุกอยู่ที่เดียวจังหวัดอุดรธานีครับหลวงพ่อมองว่าข่าวว่าเป็นพระสายป่าพระป่าครับพระสายป่าจะได้ทำ7 ล้านนั่นนะถ้าแม่ชีเนี่ยในฐานะรู้จักคำว่าทางสายกลางได้มากขึ้นน่าจะแบ่งเป็นสัก3 วัดเลย7 ล้านนี่ได้3 วัดเลยครับไปจะไปกระจุกอยู่วัดเดียวทีนี้เขาเรียกบุญกระจุกไม่กระจายถ้ารู้จักทำให้มันพอประมาณน่ะเขาเรียกว่าของมีค่าเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อชาอยู่องค์นึงนะใครถวายรถท่านไม่รับครับท่านถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติสายนี้แล้วต้องมักน้อยสันโดษสมถะเรียบง่ายท่านนี้เอาละมันก็ต้องมีฝ่ายชื่นชมว่าศรัทธาดีอะไรดีมีบ้างแต่ถูกตำหนิเนี่ยมาว่าน่าจะมากกว่าเพราะเป็นส่วนเกินราคาแพงเกินธรรมดาธรรมดาก็มาใช้คันนึงเนี่ยแพงที่สุดรถตู้ใหญ่เนี่ยก็ล้านกว่าจะทำให้เขาได้7 วัตต์เลยก็อย่างเนี้ยคือมันไม่มีคำว่าพอดีอีกได้ล้นก็ล้นไปอีกฝ่ายเนี่ยขาดก็ขาดไปถ้าคนทำบุญเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบทนี้ไว้ดีที่สุด
เราไม่สรรเสริญคนทำบุญมากทำบุญเยอะทำบุญทีทำบุญบ่อยแต่สรรเสริญคนไข้ครวญดีแล้วนำออกให้บาลีว่าทานังวิจยะสุขตปะสัทถังคุณต้องวิจัยด้วยทำบุญต้องวิจัยด้วยทำบุญด้วยการวิจัยใคร่ครวญเนี้ยพุทธเจ้าสรรเสริญแต่ทำเยอะทำมากทำบ่อยทำทีโดยไม่ใคร่ครวญไปกระจุกทำไมทีเดียววัดที่ขาดแคลนอะไรก็มีจะได้เป็นปิดอัพเป็นอะไรให้ของพระไปนั่งไปนี่ได้อะไรต่างๆทำมาว่าเรื่องการไข้ครวญตามที่พุทธเจ้าตรัสดีที่สุดเลยท่านบอกไข้ครวญเถอะถ้าไม่ไข้ครวญแล้วไปทำเนี่ยมันจะมีการไปกระจุกไม่กระจายมุมแคบไปอยู่ที่เดียวแต่บ๊อบเยอะแต่ถ้าได้ดีๆนะเพราะคนห้าวัดเจ็ดวัดได้แค่ทีเนี่ยถวายแบบเวอร์ไปไหมมีส่วนเวอร์แล้วก็อาจจะทำให้พระบางวัดบางแห่งถ้ากรรมฐานไม่ถึงจิตใจไม่มั่นคงธรรมดาก็ไม่อยากไปไหนอ่ะแต่พอเห็นรถหรูเนี่ยมันอาจจะกระตุกใจอยากไปอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปนั่นเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรที่มันกระตุ้นเวอร์ไปเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายรับเสียก็ได้ถ้าฝ่ายรับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หรือกรรมฐานยังสูงไม่ถึงก็อาจจะแต่ที่จริงเนี่ยน่าจะนึกถึงหลวงพ่อชาเป็นต้นแบบท่านบอกเกินฐานะทำไปในเรื่องเนี้ยครับหลวงพ่อมองว่าผิดไหมไม่ผิดอ่ะแต่มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะควรเพราะว่าเขาผิดกันไม่ได้ก็จับตาเฉพาะที่นั้นก็ได้แต่ว่านั่นเนี่ยมันไม่เกลี่ยไม่เฉลี่ยต้องมีแผ่ไปเมตตาไปสัตว์ต้องโรงพยาบาลโรงเรียนได้ยังน่าทำน่าช่วยยังมีเยอะคนชราที่ขาดแคลนมากๆถึงก็ต้องไปโดดน้ำตายฆ่าตัวตายลูกอดหลานอดอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ถ้าน้องหญิงแม่ชีนั่นนะแบ่งไปที่ยากจนสักล้านนึงแต่ที่ดีแล้วน่าจะขึ้นต่อขึ้นเคยเจอญาติโยมที่มาบริจาคของแบบเยอะๆแบบนี้ไหมครับไม่มีรถนี่รถนี่ไม่เคยมีใครมาถวายเลยนะมีแต่มูลนิธิเขาซื้อให้ครับมูลนิธิของวัดเราเนี่ยเขาซื้อให้หากวันข้างหน้ามีญาติโยมมาถวายแบบนี้มาหลวงพ่อจะรับไว้หรือจะสั่งสอนเกิน5 ล้านก็ไม่รับเลยเกิน5 ล้านก็ไม่รับเพราะว่าเหตุผลนะครับก็ให้แบ่งเอาไปที่อื่นบ้างแต่ที่รับแล้วก็ขออนุญาตนะถ้าจะไปขายแล้วแบ่งไป3 วัดได้เอานิว24สถานีประชาชนสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน